สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมเมสวนแล้วก็ตมครับผมโอเคนะครับผมวันนี้เราก็จะไม่มีอะไรมากนะผมทุกครับผมตมมีซิกแพคครับผมโอเควันนี้นะครับทุกคนคือแบบฝนแบบมันตกแถวบ้านผมหมู่บ้านผมนะทั้งวันทั้งคืนจนแบบน้ำท่วมแบบโอ้โหแล้วก็แบบในแม่น้ำเมยแบบมีคนจมน้ำด้วยครับผมนั่นแหละโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าแบบน้ำท่วมสูงขึ้นแล้วก็ยังมีแบบหลายๆหมู่บ้านในนี่นะผมที่อยู่แบบยังไงอะข้างล่างอะแล้วก็น้ำมันจะขึ้นถึงนะแล้วก็แบบดินสไลด์ลงมาด้วยอันตรายมากครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับผมกดไลค์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเรามาถึงแบบริมแม่น้ำเมยแล้วนะซึ่งแบบหลักๆตรงแม่น้ำเมยตรงนี้นะวันนี้แล้วก็เมื่อวานแล้วก็หลายๆวันนะครับผมซึ่งแบบฝนตกหนักมากมาเดี๋ยวผมพามาให้ดูโอ้โหดูสิครับผมมาดูแม่น้ำเมยนี่ครับทุกคนดูโอ้โหบ้านตรงนี้จมแล้วนะแล้วก็ตรงนั้นก็จมนะทุกคนโอ้คือน้ำมันขึ้นแบบสูงมากท่านชินเราไม่เคยน้ำขึ้นสูงขนาดนี้เลยเนาะปีนี้น่าจะเยอะสุดเลยนะน้ำท่วมแบบโอ้โหน้ำท่วมสูงโอ้โหโอ้ทุกคนมาดูนี่สิครับผมอันนี้มันแม่น้ำเมยนะครับดูโอ้น้ำที่ไหลเชี่ยวแล้วก็แบบโอ้โหถ้าเกิดใครหลายๆคนจำไม่ได้นะว่าแบบน้ำท่วมแบบของปีที่แล้วอ่ะมันท่วมขนาดไหนมันท่วมน้อยกว่านี้นะลองดูนั่นแหละซึ่งโอเคมันแบบน่ากลัวมากเลยทุกคนโอ้โหทุกคนเราแบบโอ้โหดูนี่สิครับแบบน้ำมันท่วมแบบเยอะโอ้โหทุกคนผมแบบมาดูให้ทุกคนนี่แบบมันลึกมากนะแม่น้ำเมยมันอันตรายมากเลยแต่เราก็ต้องแบบรักษาตัวอะไรเฮ้ยทุกคนมันมีงูด้วยอ่ะโอเคทุกคนเมื่อกี้นะครับผมลงไปให้ทุกคนดูแบบมันก็เสียวแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะครับผมดูเจดีย์แต่ละหลังนะครับผมโอ้โหมันเหมือนดินถล่มอ่ะทุกคนตรงนั้นอ่ะเนาะท่านชินเนาะเนี่ยเหมือนดินถล่มเลยตรงเจดีย์หูโอ้น้ำขึ้นเพื่อสูงแล้วก็ดูทุกคนเนี่ยแบบบ้านนี้นะครับผมถ้าเกิดน้ำมันยิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับผมบ้านนี้นี่แบบมีคนอยู่ด้วยโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูแถวบ้านท่านชินนะว่าแบบน้ำขึ้นสูงขนาดไหนไปโอเคทุกคนนี่นะครับผมตรงนี้ที่จริงมันจะมีแบบด้านล่างนี้นะมันจะมีเหมือนกับว่าแบบเป็นของป้อมทหารนะแต่ตอนนี้มันจมเพราะว่าน้ำขึ้นสูงมากแล้วก็ดูเรือก็ขึ้นแบบลำบากมากนะอันตรายถ้าเป็นไปได้ครับผมเราก็ไม่อยากให้แบบเรือมันสั่นจรนะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนมันทำให้แบบเราแบบว่าไม่ค่อยหนาวขึ้นนะครับทุกคนโอเคดู
ตอนนี้นะครับทุกคนดูจากแบบลักษณะท่าทางน้ำมันไหลอ่ะโคตรแรงเลยนะบอกตรงนี่ครับผมที่ผมกินของเปรี้ยวมันทำให้ผมแบบไม่ค่อยหนาวไงผมต้องแบบมาให้ทุกคนได้ดูนะดูเห็นไหมแล้วก็มันลื่นบ้างนะเนี่ยอันตรายสำหรับเด็กๆน้องๆหรือว่าใครนะครับผมก็ดูแลรักษาสุขภาพในหน้าฝนด้วยนะหรือว่าใครที่ตรงไหนที่แบบหน้าแล้งก็แล้งเกินฝนมามันก็มาทั้งวันทั้งคืนแบบพูดแบบตรงๆแล้ว1เดือนแบบสามารถนับวันแดดออกได้แหละประมาณ 1-2 วันเองนะสำหรับหน้าฝนโคตรแบบโคตรขี้เกียจออกจากบ้านเลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตรงที่แบบมันมีอีกหลายที่นะแต่ที่พลิกๆแบบหลายที่อีกเลยที่น้ำจมดูทุกคนเฮ้ยแล้วรถมันจะสัญจรยังไงเนี่ยปกติถนนตรงนี้มันแบบจะไม่เป็นไรเห็นไหมโอ้โหดินคลอนถล่มเลยครับผมเฮ้ยโอ้ดูเนี่ยครับทุกคนเดี๋ยวแบบลำบากแบบเจ้าหน้าที่กรมทางอีกแล้วโอ้โหหน้าฝนแบบนี้น้ำก็ท่วมอะไรก็ขึ้นอันตรายมากเลยทุกคนตอนนี้นะครับผมมาตรงแถวๆทุ่งนานะดูสิครับผมน้ำแบบน้ำขึ้นแบบเยอะมากดูการสัญจรบนท้องถนนครับ มันก็แบบค่อนข้างที่แบบจะเป็นไปอย่างยากลำบากนะเพราะฝนมันตกทั้งวันทั้งคืนเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วอ่ะคือแบบถ้าเกิดผมเห็นแดดสักวันหนึ่งนี่ผมจะโคตรดีใจเลยดูทุ่งนาแบบทุ่งนาเขาเสียหมดเพื่อเขาอาจจะต้องมาปลูกใหม่นะถ้าเกิดน้ำลดแล้วน้ำแบบขึ้นสูงจริงๆถ้าเกิดทุกคนแบบ แบบเวลาน้ำป่าพวกนี้มันขึ้นทางหลุมมันค่อนข้างที่จะขึ้นไวเล่นแรงโหเดี๋ยวเราจะไปดูอีกจุดนี่จุดที่แบบน้ำป่าไหลหลักนะโอ้โหดูสิครับทุกคนตอนนี้นะครับผมซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่จะอันตรายมากเลยนะดูน้ำมันขึ้นตรงนี้มันผิดแบบผิดธรรมชาติแล้วนะถ้าเกิดแบบมันเป็นอย่างนี้นะเพราะน้ำธรรมชาติมันผิดธรรมชาติได้ยังไงครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้ทำไมครับตรงนี้มันจะเป็นสะพานโอ้สะพานอะไรครับที่น้ำเนี่ยมันเคยท่วมหนึ่งละลอกนะครับ หนึ่งละลอกเหรอครับรอบนี้นี่มันแบบถล่มหนักซึ่งตรงนี้นะครับผมตอนนั้นแบบโอ้โหดูเสาไฟมันยังหักโค่นล้มลงมาได้ครับผมโอ้โหโคตรอันตรายนะก็โอ้โหระมัดระวังกันด้วยนะครับทุกคนทุกคนตอนนี้นะครับผมเรามาดูเห็นไหมน้ำมันยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะดูสิครับผมคนเขาก็แบบสัญจรกันยากลำบากนะหน้าฝนอย่างนี้เห็นไหมแต่ละคนโอ้โหนั่นแหละซึ่งแบบมันอันตรายนะทุกคนเห็นไหมซึ่งแบบอันนี้นะครับผมมันแบบแรงมากดูด้านหลังผมโอ้โหผมไม่คิดว่าแบบมันจะแบบแรงและรุนแรงขนาดนี้ไงปีนี้ผมรู้สึกว่าน้ำแบบตกเยอะตกทุกมากแล้วก็ดูน้ำป่าก็ไหลแรงมากๆเลยนั่นแหละมันอันตรายมากนะครับผมก็ประมาณนี้นะโอเคนะครับทุกคนโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ผมก็ได้ดูได้เห็นนะโอ้คือแบบมันโคตรแบบเจ๋งสุดยอดเลยแล้วก็น้ำแรงมาก
มันไม่ได้เจ๋งหรอกน้ำมันแรงผิดปกติครับผมผมอยากให้แบบมันค่อยๆมาแต่อันนี้มันมาแบบทั้งวันทั้งคืนเลยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเอาล่ะสำหรับคลิปนี้คุณไม่มีอะไรมากถ้าชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์แชร์และกดติดตามผมที่ช่อง YouTube My Mate Son นะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมกดไลค์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมไปไป